หลังจากที่ราคาทองคำในสปป.ลาวนั้นได้กลายเป็นประเด็นดังในสื่อโซเชียลล่าสุดภาครัฐลาวก็ได้ออกมาประกาศค่ะว่ามูลค่าการส่งออกทองคำในสปป.ลาวในช่วง6เดือนแรกของปี2024ตามรายงานของศูนย์ข้อมูลเชิงพาณิชย์สปป.ลาวได้เปิดเผยว่าตัวเลขการส่งออกทองคำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนมกราคมส่งออก44ล้านดอลลาร์เดือนกุมภาพันธ์ส่งออกเป็นยอดถึง60ล้านดอลลาร์เดือนมีนาคมส่งออกทองคำ56ล้านดอลลาร์ส่วนเดือนเมษายนนั้นยอดส่งออกทองคำพุ่งสูงอยู่ที่79ล้านดอลลาร์ส่วนในเดือนพฤษภาคมยอดส่งออกทองคำลดลงอย่างน่าตกใจค่ะเหลือเพียง33ล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่ในเดือนมิถุนายนก็สามารถเพิ่มยอดส่งออกมาได้อยู่ที่67ล้านดอลลาร์โดยประเด็นนี้นะคะก็มีคนลาวหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่าใครนั้นได้ประโยชน์จากการทำเหมืองแร่ที่เป็นแร่ธาตุหายากโดยเฉพาะในสปป.ลาวแน่นอนว่าไม่ใช่ประชาชนคนลาวอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวคอยดูเถอะในอนาคตอันใกล้เมืองก็ไม่มีป่าไม้ก็ไม่มีตอนนี้เห็นมีแต่รถพ่วง22ล้อของนายทุนขับรถขนส่งตลอด24ชั่วโมงไม่มีการพักเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าน่าเสียดายที่ทรัพยากรธรรมชาติในสปป.ลาวตอนนี้กำลังจะหมดลงเรื่อยๆอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่หรือเปล่าที่มัวแต่ส่งออกทองคำเป็นเหตุผลที่ทำให้รัฐลาวเนี่ยไม่ได้นำเงินมาปรับปรุงถนนให้สักทีคนลาวบางคนก็บอกว่าตอนนี้ลาวได้เก็บทองคำเอาไว้สะสมอยู่ที่ธนาคารโลกเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่ายอดส่งออกมีมากมายไม่เห็นมียอดเงินเข้าประเทศเลยส่งออกทุกๆอย่างที่ได้เงินแต่ว่าคนลาวคุณภาพชีวิตนั้นไม่ได้ดีขึ้นเลยคนลาวบางคนก็บอกว่าแล้วเงินจริงๆเนี่ยไปไหนเห็นมีแต่ตัวเลขว่ามียอดส่งออกแต่ไม่มีการพัฒนาประเทศเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดแปรรูปเป็นทองคำแท่งในลาวแล้วไม่ส่งออกไปแปรรูปที่จีนเนี่ยลาวคงจะได้มูลค่าเกิน 5,000 ล้านดอลลาร์อย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ามูลค่าการส่งออกทองคำของสปป.ลาวเนี่ยเฉพาะใน6เดือนแรกของปีก็สูงมากๆแล้วแต่แปลกในเมื่อผลิตและส่งออกได้มากแต่ทำไมลาวกลับไม่มีทองคำสำรองในประเทศเลยคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยลาวนั้นขุดทองมาเพื่อส่งออกอย่างเดียวลาวได้หน้าแต่ว่านายทุนเป็นคนได้เงินบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าอยากจะรู้จริงๆที่ลาวมีทองเยอะขนาดนี้แต่ทำไมถึงต้องไปเป็นหนี้ต่างประเทศด้วยและมีบางส่วนออกมาวิเคราะห์นะคะบอกว่าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมลาวไม่มีสินค้าส่งออกนี่ยังไม่รวมการขายไฟเงินมากขึ้นถูกใช้จ่ายไปกับธนาคารพาณิชย์ในสปป.ลาวอยากให้ลาวมีการพัฒนาประเทศให้มากกว่านี้แต่ว่าไม่เข้าใจตอนนี้ในเมื่อลาวเป็นหนี้ธนาคารโลกสินค้าส่งออกก็มีมากมายแต่ทำไมหนี้ยังเยอะมากอยู่ขนาดนี้โดยมีผู้มาตอบนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่ลาวเนี่ยส่งออกทองคำเป็นนักลงทุนจากชาวจีนเวียดนามซึ่งเขาเป็นผู้ส่งออกเพราะฉะนั้นเงินก็เลยไม่ได้เข้ากระเป๋าลาวสักเท่าไหร่ลาวส่งออกอย่างเดียวแต่ว่าเงินเนี่ยไปอยู่ประเทศอื่นหมดแล้วขึ้นอยู่กับว่าเป็นบริษัทของนายทุนประเทศอะไรโดยคนลาวบางคนก็มีคำถามนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยสปป.ลาวส่งออกทองไปเยอะแยะแล้วตกลงเงินเนี่ยไปเข้ากระเป๋านักลงทุนหรือว่าเข้ากระเป๋ารัฐบาลกันแน่โดยมีบางสื่อนะคะได้ออกมาวิเคราะห์ค่ะบอกว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เมืองแร่ทองคำในลาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นของนายทุนชาวจีนโดยมีการจับตานะคะว่าช่วงหลังมานี้จีนไม่ได้มีการตุนทองคำสำรองเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาโดยสื่อต่างประเทศรอยเตอร์สค่ะได้ออกมาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ที่ล่าสุดธนาคารกลางของจีนซึ่งเป็นธนาคารกลางที่ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดที่ในช่วงเวลา18เดือนก่อนหน้านี้ได้เพิ่มปริมาณการซื้อทองคำเข้าสู่คลังสำรองอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ว่าปริมาณทองคำสำรองของจีนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ราคาทองคำของโลกลดลงในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทางด้าน CEO ของสภาทองคำโลกได้กล่าวว่าข้อมูลของจีนนั้นแสดงให้เห็นว่าการชะลอการซื้อแต่ว่าจีนกำลังมองราคาทองคำหากทองคำนั้น
ราคาลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็เป็นไปได้ว่าธนาคารกลางของจีนนั้นอาจจะกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งโดยมีนักวิเคราะห์จาก StoneX ได้กล่าวว่าการซื้อทองคำของจีนที่ได้ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีการซื้อเพิ่มไม่ได้หมายความว่าจีนนั้นจะไม่กลับมารายงานตัวเลขการซื้อทองคำอีกครั้งโดยมีการสำรวจจากหน่วยงานคลังสมองด้านการเงินและการคลังของ OMFIFได้พบว่าธนาคารกลางมีแผนจะเพิ่มการถือครองทองคำอีกประมาณ 1-2 ปีข้างหน้าโดยประธานสมาคมค้าทองคำของสิงคโปร์ได้กล่าวว่าธนาคารกลางกำลังซื้อทองคำโดยจีนนั้นเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ทำให้ความเชื่อมั่นในตลาดทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งคาดว่าจีนจะซื้อทองคำเพิ่มอย่างแน่นอนโดยในปี2024นี้ราคาทองได้พุ่งทำนิวไฮโดยมีปัจจัยหนุนมาจากความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการซื้อทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลกโดยได้มีการเปิดเผยจากสภาทองคำโลกหรือ WGC ว่าธนาคารกลางจีนเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดในภาครัฐบาลประจำปี2566โดยมีการซื้อสุทธิ 7.23 ล้านออนซ์หรือประมาณ 224.9 ตันซึ่งถือเป็นปริมาณการซื้อสุทธิต่อปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2520ซึ่งอย่างไรก็ตามสภาทองคำโลกได้คาดการณ์ว่าในอนาคตสิงคโปร์จะกลายเป็นศูนย์กลางทองคำชั้นนำของโลกเพราะว่าความต้องการทองคำในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้นกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ตลาดเหล่านี้อยู่ในภูมิภาคเอเชียเพราะว่าสิงคโปร์อยู่ใกล้แหล่งผลิตทองคำประมาณ 25% ของโลกไม่ว่าจะเป็นจีนลาวออสเตรเลียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกีนีโดยในส่วนของหัวหน้าฝ่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสภาทองคำโลกได้กล่าวในการประชุม Asia Pacific Precious Metal Conference ว่าปัจจัยสนับสนุนอีกประการหนึ่งคือความใกล้ชิดของสิงคโปร์กับธนาคารกลางต่างๆที่กำลังทยอยซื้อทองคำเข้าคลังสำรองโดยสิงคโปร์นั้นมีโอกาสจะเป็นจุดศูนย์กลางทองคำที่สำคัญในการสร้างสมดุลใหม่ซึ่งกำลังเคลื่อนไปยังภูมิภาคเอเชียโดยในปัจจุบันนี้ธนาคารกลางทั่วโลกได้ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการหาแหล่งสำรองทองคำอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศกำลังผันผวนโดยสิงคโปร์อาจจะกลายเป็นทางเลือกแทนลอนดอนและนิวยอร์กในฐานะศูนย์กลางในการเก็บรักษาทองคำของธนาคารกลางนอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ทำให้สิงคโปร์มีบทบาทสำคัญในอนาคตของตลาดทองคำไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นของประเทศต่อเสถียรภาพทางการเมืองรวมถึงการยกเลิกภาษีทองคำเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้ยกเว้นภาษีสินค้าและบริการจากโลหะมีค่าประเภทการลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2555เพราะฉะนั้นบางคนก็เลยคิดว่าความผันผวนของราคาทองคำในสปป.ลาวที่ผ่านมานั้นอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับการตุนทองคำของประเทศจีนเพราะว่าส่วนใหญ่นักลงทุนที่ได้รับสัมปทานให้ทำเหมืองแร่ในสปป.ลาวนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนจีนในเมื่อตัวเลขการส่งออกทองคำของสปป.ลาวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปีนั่นหมายความว่าทองคำส่วนใหญ่ในลาวถูกส่งออกไปสำรองอยู่ที่จีนนั่นเอง